ตอนตอนธนาจารยังเป็นเด็กวัยรุ่นมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่อายุมากกว่าทั้งสามปีชอบเถียงกันที่เราเทียงกันบ่อยที่สุด ก็เรื่องความเห็นแก่ตัวเพื่อนคนนี้ถือว่าทุกคนในโลกเห็นแก่ตัวหมดใครทำอะไรก็ทำด้วยความเห็นแก่ตัวและเมื่อเราเถียงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนดีที่เสียสละ เพื่อสุนรวมวมุ่งมั่นในการทำความดีพี่คนนี้ก็จะคานว่าเขาทำเพราะเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาทำเพื่อความสุขที่เขาจะได้จากการทำความดีเวอก็เห็นแก่ตัวพ,พอๆกันนี่เราเทียงเทียงกันในหัวขขอนี้บ่อยมาก แต่เนื่องจาว่าเขาอายุมากกว่าท่านาจารย์พูดเก่งกว่าอ่านหนังสือได้มากกว่าแต่เราคับข้องใจเพราะว่าอยู่ในใจนี้มั่นใจว่าเขาผิดแต่เราถูกแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งก็เป็น สิ่งที่ดีสหรับอาตามามเพราะว่าตอนบรรดาลใจให้อ่านหนังสือให้หาคำตอบในเรื่องการอ่านหนังสือทุกวันนี้คนไม่ค่อยนิยมเหมือนสมัยก่อนแต่อาตามา รู้สึกว่าในชีวิตของอาตมานี่หนังสือเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยแล้วได้ความความรู้มากมายกายกองคลอดหนังสือเพราะถ้าเราหวังเพิ่งกัลยาณมิตรคือผู้มีชีวิตรอบตัวยังคับแคบแต่พอเราอ่านหนังสือเราก็สามารถได้รู้ ได้สัมผัสได้รับประโยชน์จากคนที่มีความคิดดีๆทั่วโลกทั้งที่ยังมีชีวิตยอยู่และที่ตายไปแล้วเรารู้สึกว่าดีไม่ทราบว่าพวกเราเคยคิดเรื่องนี้มั่งไหมเรื่องความเห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัว ตอนหลายปีต่อมาท่านอาจารย์มีตอนปวดเป็นพระแล้วมีลูกศิษย์เรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยโน r เวสเทิร์นที่อเมริกาเขาคุยกับอาจารย์อย่างจะนิมนต์อาตมาไปพูดที่มหาวิทยาลัย,ยจัดเป็นคอร์สพิเศษ อาตมาจึงได้เดินทางไปชิคาโกแล้วเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยท,ท,ทั้งๆที่ไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยมาก่อน <c oughs> มเรียกว่าข้ามข้ามความเป็นนิสิตนักศึกษาไปเป็นอาจารย์ไปเลยที่นี่ช่วงที่อาตมาสอนมีมีไม่มาก ด้นในเวลาว่างช่วยโอกาสไปฟังไปฟังการปัญญายจากอาจารย์ในวิชาการในสาขาต่างๆที่เราสนใจในโดยเฉพาะอาจารย์ทางสังคมไปฟังหลายท่านแล้วก็ได้สนทนากับอาจารย์คนหนึ่งที่เริ่มมีชื่อเสียงในสมัยนั้น พอหลังจากมีการต่อด้านเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วเป็นผู้ทีเ่เสนอความคิดเห็นว่ามนุษย์เรามีการกระทำแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนมีได้จริงคือกอโหน้านั้นในมหาวิทยาลัยในอเมริกา ไม่ยอมรับเรื่องนี้ถือว่าคนใครๆเพื่อนพี่ของอัตมานั่นแหละที่บอกว่าความไม่เห็นแก่ตัวไม่มีในโลกหรอกมีแต่ก้อน่่แซงแล้วว่าทำดูให้สวยงามแต่จริงๆแล้วทำด้วยความเห็นแก่ตัวต่อมามีนักวิทยาศาสตร์สอนเรื่อง selfish gene มั่งอันนี้หมายถึงว่า ไอสัตว์ที่ช่วยซึ่งกันและกันหรือมนุษย์ช่วยโดยกันถึงแม้ว่าไม่มีผลประโยชน์ในขนาดนั้นในเวลานั้นก็ทำเพื่อเสริบต่อจีนของตัวเองหรือว่าจีนของอออกลุ่มของตนอาตมาลิีเจออาจารย์ที่ต่อด้านเรื่องน,นี้แล้วก็คุยกันได้สนุก ในนี้เรื่องไอเรื่องนี้อาตมาว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าเอกความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องบังคับไม่มันเป็นเรื่องจําเป็นไหมหรือว่าคนเราจะอยู่แบบไม่เห็นแก่ตัวได้ไหมหรือเพียงแต่ว่าความเห็นแก่ตัวหลายรูปแบบซึ่งบางรูปแบบเป็นที่ยอมรับของสังคมบางรูปแบบเขาไม่ยอมรับอื ที่อาจมาได้คำตอบสำหรับเพื่อนรุ่มพี่คนนั้นก็คือว่าความคิดของพี่ว่าทุกคนทำอะไรด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการหวังผมประโยชน์ทั้งนั้น mm hmm. วันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์ไม่คอยรู้จักตัวเองอื และไม่รู้จักผมประโยชน์ของตัวเองคือถ้าทุกคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตัวเองอะไรไม่เป็นประโยชน์มันกก็การทำด้วยความเห็นแก่ตัวอาจจะถือว่าแน่นอนตายตัวแต่ที่เราสังเกตได้ไม่ยากใช่ไหมว่าหลายคนทำ พูดคิดในสิ่งที่ทำลายผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เรื่อยใช่ไหมทั้งๆท,ที่ทาถาังฉลาดนะแล้วทำไมเป็นเช่นนั้นเลาว,ว่า,าทำไมคนฉลาดชอบทำอะไรที่โง,ง่ๆได้บ่อยๆใช่ไหมเรื่องนีน้น่าพิจารณาไหม,มเคยคิดไหม เอที่บอกว่าคนฉลาดแปบบไหนฉลาดแบบไหนไม่ฉลาดเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าใครฉลาดในโรงเรียนหรือว่าระบบการศึกษามีการสอบใช่ไหมถือว่าการสอบเป็นเครื่องวัดออความฉลาดแต่เราน่าจะถามว่าแล้วเรามีเครื่องวัด เครื่องวัดของเราอีกทีไม่ว่าวัดความฉลาดจริงไหมคือเป็นเรื่องความเชื่อและเรื่องศรัทธาว่าเอเอ,เอการสอบระบบการสอบสอบความฉลาดได้จริงแต่อะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอการสอบนั้นสอบความฉลาดได้จริงเข้าใจไหมซับซ้อนไหมฟังดูเหลื่อมไหมอืม ต่แมเราเราจะรู้ว่าอ,อ,อันนี้คนนี้ฉลาดไหมเอาจะรู้ได้ยังไงก็ให้เขาตอบคําถามสิบข้อเราจึงจะได้รู้ว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดแลาจะได้ดัดลำดับว่าคนนี้ได้ A คนนี้ได้ B คนนี้ได้ C แต่ถ้าเราถามว่าเราแน่ใจเลยว่าขอถามสิบข้อนี้พิสูจน์ความฉลาดของเขาจริงหรือไม่เราเอาอีกสิบข้อไม่ได้หรือ แล้วเอาอีกเรื่องหนึ่งมาสอบเขาไม่ได้เหรอทำไมจะต้องสอบแบบนี้เนยมักจะตอบไม่ได้เพราะเคยเคยทำอย่างนี้มานีก็กลายเป็นเรื่องงมงายไปก็ได้ทีนี้ทางพุทธศาสนาของเราเลอกพุทธปัญญาบกว่ากอา่อนจะรู้ เรื่องชีวิตของตัวเองแล้วเราก็จะต้องพัฒนาตัวรู้เหมือนเราจะทำงานก่อนที่จะใช้เครื่องมือเราก็ต้องอทำความสะอาดเราก็ต้องดูแลเครื่องมือให้ทำงานได้ดีเอจิตใจของเราที่จะฉลาดและที่จะผนจากความ ง่เขานั้นก็ต้องฝึกต้องฝึกตัวจิตให้มีกำลังให้มีพลังให้รู้ตัว mm hmm. วพ่างั้นเราก็จะเก่งแต่ในบางเรื่องแล้วก็เก่งไม่ตลอดอย่างบางเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องของเราคนสองคนทะเลาะก,กันแต่ไม่ใช่ เพื่อนของเราไม่ใช่พี่น้องของเราเป็นคนเราไม่รู้จกักเขาพูดอะไรออกมาแล้วมาเชะจับได้ง่ายว่าถูกหรือผิดตรงไหนบางทีเราก็จะทายหัวว่าเอ้าทำไมเขาไม่เห็นมันก็ชัดเจนมากแต่พราะเราเป็นญาติของตัวเองและตัวเราเองเถียงแล้วมองไม่เห็นว่าความถูกความผิดอยู่ตรงไหนเพราะอะไรเพราะ อารมณ์อารมณ์เราครอบงำในการที่เราจะใช้ปัญญาของเราให้ได้ผลไม่ว่าในทางวิชาการไม่ว่าทางครอบครัวไม่ว่าในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้จักป้องกันจิตใจไม่ให้สิ่งสาวหมองครอบงำอย่างเช่นเราจะฟังสิ่งมีประโยชน์ แต่ฟังธรรมะของพุทธเจ้าถ้าจิตใจเราฟุงา้งซ่านก็นั่งเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหูใช่ไหมเขาเรียกว่าแล้วฟังไม่เป็นหูยัง <c oughs> หูดีสมองดีแต่ในขณะที่นั่งจิตใจฟุง้งซ่านวุ่นวายก็นั่งเหมือนก็ไม่ได้นั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นใช่ไหม คือแสดงว่าเราขาดความฉลาดในการฟังใช่ไหมทุกวันนี้คนฉลาดในการพูดมากกว่าฉลาดในการฟังอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเราควรจะพัฒนาตัวเองให้รู้จักฟังฟังนี่ยก็ต้องอดทนฟังต้องเตรียมจิตให้อยู่กับสิ่งที่อาจารย์หรือครูหรือผู้ใหญ่ กำลังพูดนั้นถือไม่ว่าสมองเราดีสามารถเข้าใจเ,าเหตุผลได้แต่ถ้าจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่มีความตั้งใจไม่มีความสนใจไม่รู้จักปลูกฝังชันทะความพอใจในการฟังเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการฟัง ดัาความฉลาดอย่างเดียวก็คือรู้ว่าในในปัจจุบันนี้ในขณะน,นี้เรามีหน้าที่ตรงไหนอย่างไรแล้วเราต้องวางจิตอย่างไรวันจึงจะเหมาะที่สุดกับงานนี้นี่คือพุทธปัญญาส่วนหนึ่งแล้วพุทธองค์ก็ได้ชี้ถึงคุณธรรมต่างๆที่ จะเป็นที่พึ่งเช่นความอดทนคือการที่คนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จส่วนมากจงผ่านทุกขก่อนจึงจะได้สุขจะต้องฟ้าฟานอุปสรรคจึงจะได้คุมทรัพย์เรือคนที่จะได้รางวัลแล้คนที่จะประสบความสำเร็จ ตอนนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าในการเดินทางหรือการบำเพ็ญและการปฏิบัติเพื่อจะได้สิ่งมีค่ารระวางการเดินทางเราต้องเจอทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ที่จะเดินทางได้ตลอดรอดฟั่งจะ เขาถึงเป้าหมายก็ผู้ที่ฉลาดในเรื่องสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมไม่ฉลาดก็คือพอเจอเจอสิ่งที่ชอบและต้องเอาตรงนั้นเวลานั้นเลยอืมไม่เอาไม่ได้แล้วว่าจึงเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ชอบอันนี้เหมือนเด็กใช่ไหมเหมือนทารกอืม ถ้าเด็กทารกเนะี่ยเจอสิ่งที่ชอบต้องเอาในเวลานั้นในขนาดนั้นไม่เอาก็ร้องไห้เจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าไล่ออกไปไม่ได้นีออกไปไม่ได้ก็ร้องไห้อันนี้คือจิตใจของเด็กซึ่งเด็กจะทำอะไรอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลให้มันเป็นไปไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะปีปัญหาอย่างนี้ ในระหว่างการทำสิ่งที่กำหนดแล้วมีประโยชน์มันก็เจอสิ่งที่เรียกร้องมาทางนี้เรียกร้องมาทางนี้เรียกร้องให้เราชอบเรียกร้องให้เราไม่ชอบออให้เราลงทางให้เราเสียเวลาถ้าเราขาดความอดทนต่อการยั่วยุและการกดดันและการปีบคั้นของสิ่งเหล่านี้เราก็ล้มหลว เราก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะงการทํางานก็ดีการเรียนหนังสือก็ดีทุกอย่างแล้วต้องฉลาดในวิถีของจิตใจในเรื่องการวางใจให้เอื้อที่สุดต่องานนั้นในความอดทนต่อความชอบความไม่ชอบ ข้อที่สองอ,อที่เห็นได้ง่ายหน่อยก็คือนะเมื่อมีงานที่ต้องใช้เวลานานจึงจะได้ผลหลายวันหรือเดือนหรือเป็นปีเราก็จะรักษากำลังใจในการทำสิ่งนั้นให้สม่ำเสมอได้ยากบางบางวันอาจจะมีกำลังใจมากบางวันแทบไม่มีกำลังใจเลย นั้นผู้ที่จะทำงานจงประสบความสำเร็จต้องฉลาดในเรื่องนี้เหมือนกันฉลาดในการพัฒนาจิตใจไม่ให้จิตตกโดยเฉพาะในเมื่อไม่ได้ผลงานทันตาเห็นต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะเห็นผลต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักวางใจ ให้อย่างมีกำลังใจได้ทั้งๆท,ท,ที่อย่าไม่ได้ผลที่เป็นที่พอใจซึ่งอาจจะต้องคิดในทุกข์ในโทษในปัญหาที่ยอมเกิดขึ้นถ้าไม่ประสบความสำเร็จเรานึกถึงพิจารณาในเรื่องอานิสง์ผลดีของการประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ จึงโอ้ใช่โอ้ถ้าถ้าไม่ทำแล้วถ้าขี้เกียจขีค้คร้านปล่อยปละละเลยโอ้มันจะแย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้ไม่เอาเราดีกว่าโอ้ถ้าประสบความสำเร็จแล้วโอ้มันจะดีมากอืมการเราก็าจะได้เก่าหน้าในการศึกษาคุณพอ่อคุณแม่จะพอใจแล้วแล้วแต่จะคิดที่ทำให้รู้สึกอืมปัดต้อง ทำให้ได้ดังการทำงานการเรียนหนังสือหรือการประกอบอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีมารต้องมีสิ่งชวนให้หลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อกี้นี้ก็ในกรณีของความชอบความไม่ชอบที่เกิดขึ้นทำให้เราลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไปหลงกับสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบ ั้นต้องใช้สติใช้ความอดทนในเรื่องอความขึ้นลงขึ้นลงของอกำลังใจเราก็ต้องใช้สติแล้วใช้ชันทะหรือปลูกฟังชันทะความพอใจในการกระทำนี๋จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ย่อยมเกิดขึ้น ทำให้เป็นปัญหาในการเรียนหนังสือทำให้เป็นปัญหาในการการทำหน้าที่ต่างๆดัน้นภูมิปัญญาจะต้องเรียนรูเ้เรื่องสิ่งที่เป็นอุปสรรคและสิ่งที่เป็นศัตรูและสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตแล้วฝึกในการป้องกันอันตรายแล้วนั้นเดียวกัน เราควรจะพิจารณาถึงสิ่งที่เราอยากได้จากชีวิตสิ่งที่อยากทำในชีวิตสิ่งที่ถือว่าดีถือว่าดีที่สุดแล้วถามตัวเองว่าทำอย่างไรเราจรึงจะได้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นต้องฝึกตัวอย่างไรที่นี้พุทธองค์ ก็ตรัดง่ายๆว่าปัญหาในชีวิตของมนุษย์เกิดเพราะกิเลสกิเลสคือสิ่งไม่ดีสิ่งเศร้าหมองที่อยู่ในจิตใจเราตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ในจิตใจความสำเร็จในด้านอื่นจะไม่ สามารถระง,งับความทุกข์ในจิตใจเราได้ในชีวิตเราได้ทีนี้เราก็ต้องคิดในข้อนี้ให้มากคือไม่ใช่ว่า,ายูเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรเพราะอ,าอ,าอ,าอะไรหลายมองก็เป็นกิเลสหมดอันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้นเ,เรื่องจะได้ประสบความสำเร็จในทางโลก โดยลาบโดยยศโด,ดยสรรเสริญโดยสุขต่างๆดีแล้วไม่ว่าอะไรแตอ่อย่าลืมว่าถ้าได้เงินถ้าได้เงินล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านแต่ถ้าจิตใจเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงเราจะไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกมันจะได้ความสะดวกบางอย่าง ม,มันก็จะได้ความสุขบ้างแต่ความต้องการลึกๆในจิตใจก็จะไม่ดับไปได้นี่เราจึงต้องเห็นขอบเขตหรือว,ว่าขคจำกัดของความสุขทางโลกพุทธองค์จึงให้เราเพัฒนาทั้งสองด้านพร้อมกัน พุทธองค์จัดเวยว่าผู้ครองเรือนผู้อยู่ในโลกต้องมีตาสองข้างถ้าถ้าไม่มีตาเลยเรียกว่าตาบอดถ้าตาข้างเดียวก็เรียกว่าพิการต้องการตาทั้งสองข้างดังนั้นตาข้างหนึ่งก็คือรู้เรื่องของโลกตามความเป็นจริงตาข้างที่สองคือ รู้ชีวิตด้านในรู้จิตใจของตัวเองเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็ข้างหนึ่งอาเราต้องให้ความสำคัญด้านนอกด้านในพร้อมกันเห็นไหมคือถ้าคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการสมมุตินะมีเงินมีทอง ร่ำรวยมีเชื่อมีเสียงทุกอย่างแต่เป็นคนขี้โมโหทำใครทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็โมโหขึ้นมาทุกใจขึ้นมาแล้วอย่างนั้นมันมันมันคุ้มไหม,มเพราะถ้าถ้าเราเป็นคนเป็นคนขี้โมโหนี่จะสุขได้ยังไงดัะนั้นในการเรียนหนังสือก็ดีการทำงานก็ดี ทุกอย่างนี้ต้องทำพร้อมกับการพัฒนาด้านในไม่อย่างนั้นความสุขที่ได้จะเปราะบางมากอะไรเล็กอะไรน้อยไม่ถูกใจความความสุขก็จะหายไปทาไม่รู้จักป้องกันกิเลสไม่รู้จักปล่อยวางกิเลสไม่รู้จักปลุกฝังคุณธรรมไม่รู้จักดูแล และพัฒนาคุณธรรมที่มีแล้วให้ดียิ่งยิ่งเกินไปชีวิตเราจะไม่สมบูรณ์นั้นในในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราจะเห็นว่ามีพุทธศาสนานั่นแหละที่ที่มีคำสอนในเรื่องการดูแลจิตใจที่อุดมสมบูรณ์ และเทคนิคที่เราจะใช้มากในการค้นคว้าทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจที่จะใช้ในการฝึกหัดจิตใจให้มีกำลังก็คือการภาวนานั่นเองโดยเฉพาะการภาวนานในรูปแบบที่เราเรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมี่เมื่อเรา นั่งสมาธิเตือนจงกรมนั้นเราให้จิตทำงานเรื่องเดียวให้กำหนดให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจต้องไม่ชอบแน่เพราะาเป็นการฝืนความเคยชินที่จิตชอบไปโน่มไปนี่อยู่เรื่อยวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันเหมือนลิง ถ้าให้อยู่นิ่งๆให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตก็ต่อด้านแต่ไอาการที่จิตใจต่อด้านนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่มีบุญหรือเราภาวนาไม่เป็นทำสมาธิไม่ได้นี่ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อจิตใจต่อด้านเราก็จะได้เห็น กิเลสอยู่ในจิตใจชัดเจนเลยถ้าเราไม่ทวนกระแสไม่ฝืนใจไม่ทำในสิ่งที่ใจไม่ต้องการทำเราจะไม่เห็นสถีนั้นในเบื้องต้นของการภาวนานี่ยากยอมรับว่ายากแต่มเป็นความยากที่มีความหมายเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูจิตใจ ดูคุณภาพจิตใจดูกิเลสของเราได้ศึกษาว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรจะป้องกันมันยังไงจะดับจะปล่อยวางมันยังไงนี่คือ,อส่วนสำคัญของการพัฒนาจิตใจคือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเข้าใจพิดว่าเราทำสมาธิ โดยการดูลมหายใจเป็นต้นเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบถ้าทำงานไม่ได้รางวัลก็จะงุดหิดลำคาหนือเริ่มไม่อยากทำทีนี้ถ้าทำสมาธิแล้วจิตไม่สงบหลายคนก็จะเกิดเบื่อหน่ายว่าทำไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเ,เพราะสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นกำไร ก็คือความสงบแต่นะักภาวนานี้ไม่ต้องสนใจความสงบเราทำทุกต้องตามเหตุถ้าถูกต้องตามเหตุแล้วผลยมปรากฏโดยเราไม่ต้องหวังไม่ต้องแสวงหามันจะมาเองของมันนี่ถ้าเรา,าเข้าใจว่าความสงบ คือความผ่้นคลายพราจิตเริ่มสบายจิตก็จะยึดอยู่ที่ความสบายนั้นแล้วจะง่วงง่วงเพราะติดอยู่ในความไม่ฝุ่งซ่านหรือความผ่้นคลายดังต้องเข้าใจว่าความพ้นคลายก็เป็นแค่อาการของจิตแต่อย่าไปยึดมันไว ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นทุกข์ดังนั้นเราภาวนาเพื่อฝึกให้จิตมีวินัยเพื่อจิตอยู่ในโอาวาดเพื่อจิตจะได้ฉลาดในเรื่องอารมณ์ลุงพ่อชาท่านเคยสอนลูกศิษย์ท่านอยู่เสมอว่าอารมณ์คือโลก โลกคืออารมณ์หมายว่าถ้าเราเข้าใจอารมณ์ในใจตัวเองเราก็เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์เพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อเราดูความเห็นแก่ตัวและความโลภหรือความขี้เกียจขี้คร้านความอะไรก็แล้วแต่เห็นอยู่ในใจเรา เอตัวที่ปรากฏในใจแล้วไม่ต่างกับที่ปรากฏในใจคนอื่นความขี้เกียจเกิดในจิตใจ,ใจของเราความขี้เกียจเกิดในจิตใจ,ใจคนอื่นเหมือนกันหมดเพราะนั้นเราศึกษาอารมณ์ของตัวเองเรากำลังศึกษาอารมณ์ของมนุษย์แล้วเมื่อเราศึกษา,าดีรู้ว่าโอ้ยมันมีเล่เหลี่ยมอย่างไรมันเกิดอย่างไงมันดับอย่างเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเพราะเจอคน เราก็จะไม่หลงคนเขาจะลอกล่วงยังไงเราก็รู้เท่าทันดูสิดูการโฆษณาดูการโฆษณาในทีวีใ,ใ,ในในนิตยสาราต่างๆเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือให้เราไปซื้อของเขาเขาไม่ได้เอาความดีของเราเป็นเครื่องมือ ขาเอากิเลนของเราเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นถ้าเราศ,ศึกษาจิตใจเราก็ศึกษาสิ่งที่อยู่ในจิตใจเข้าใจเห็นชัดเวลาเขาโฆษณาเราดูใบโฆษณาดูหน้าโฆษณาในนิตยสาราจะรู้เลยมาว่าโอ้เขากำลังกดปุ่มด้วยนี้เนาะ โอเ้เขาพยายามให้เราหลงอยู่ตรงนี้เนาะโอเ้เขาเอาความรู้สึกที่ดีมาผูกพันกับสินค้าเขาอย่างนี้เนะาะนี่แหละว่าเราจะรู้ถันโลกเขาไม่หลงเพราะเรารู้อารมณ์รู้อารมณ์คือรู้โลกรู้โลกก็คือรู้อารมณ์ดังการภาวนาจึงเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขในชีวิต พอความสุขและความทุกข์อยู่ที่คุณภาพของจิตใจยอยู่ที่คุณธรรมในจิตใจยอยู่ที่ปัญญาในจิตใจการภาวนาในทางพุทธศาสนา,เ,าเป็นกิจกรรมเพื่อเกิดปัญญาเพื่อจะไม่เป็นทุกข์กับโลกเพื่อจะได้มีความสุขในทางที่ ไม่เปลียป่ยนตนไม่มีเปลียป่ยนผู้อื่นอั้นเราอยากเป็นคนดีแหละอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะอ้อนวอนจะไปขอร้องไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลมันมันไม่ได้หรอกอ่มันจะเกิดขึ้นก็โดยการตนบันดาลของเหตุปัจจัยอ่ที่เราสร้างขึ้นมาเอง นั้นวันนี้ก็ให้ขอคิดเรื่องอเหตุผลว่าทําไมจะต้องภาวนาเพื่ออะไระสรุปแล้วว่าถ้าเราไม่ภาวนาชีวิตนี้เราก็จะไม่มีเครื่องมือป้องกันความทุกข์และถ้าเราไม่ภาวนาเครื่องมือที่จะแสวงหาความสุขที่ถูกต้องและไม่มีโทษจะไม่มีอื เนี่ยคือเพื่อ,อเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตโดยแท้เราจึงต้องภาวนา